กิ๊บวิลาวันแล้วก็ปลื้มจิตทนไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าโพสต์ทันทีหลังจากเห็นหน้ากรรมการผู้ตัดสินในเกมไทยแล้วก็แคนาดาค่ะจากกรณีที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะแพ้ให้กับทีมชาติแคนาดาไปอยู่ที่1-3เซตก็คือ19-25 21-25 25-23แล้วก็22-25ค่ะในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022นะคะในรอบ2สาย F ที่เมื่อช่วงค่ำของวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้วันที่4กันยายน2500ตุลาคมขออภัยค่ะตุลาคม2565ที่ผ่านมาหลังจากจบเกมการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ2อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างคุณกิ๊บวิลาวัลย์แล้วก็คุณหนองปลื้มจิตเขาได้รับชมเกมนี้มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการโพสต์ถึงแมตช์ดังกล่าวด้วยค่ะโดยทางวิลาวันนะคะได้มีการโพสต์รูปทีมชาติไทยพร้อมกับข้อความค่ะบอกว่าลุ้นทุกนัดเลยลูกเอ้ยอีกนิดเดียวเองว่าแต่แม่ขัดใจตั้งแต่เห็นหน้ากรรมการละเขาไม่ได้ทำอะไรนะแต่รู้สึกแปลกไปเองพักผ่อนแล้วก็สู้ต่อนั้นเด็กในขณะที่ปลื้มจิตค่ะก็มีการโพสต์รูปทีมชาติไทยแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าภาพคุ้นๆเนาะแต่เอาสิดูท่าน้องฉันแต่ละคนก็คือแบบโอเคอยู่นะคะทางด้านของแฟนลูกยางสาวไทยก็ไม่แพ้กันค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงคณะกรรมการคนดังกล่าวคนนี้ค่ะนั่นก็คือหลุยเจราโดมาเซียสนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินชาวเม็กซิโกที่เคยตัดสินทีมชาติไทยแบบมีข้อกังขาในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกในโอลิมปิกเกมปี2016ที่กรุงโตเกียวผู้ชมขาประเทศญี่ปุ่นนะคะเกมดังกล่าวเนี่ยทีมชาติไทยเป็นฝ่ายแพ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือในเซตสุดท้ายเนี่ยไทยพยายามจะขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ผู้ตัดสินกลับไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนตัวพร้อมบอกว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการนี้เนี่ยมันมีปัญหาขัดข้องก่อนจะควักใบแดงให้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยปลื้มจิตกับตันทีมเขาก็เข้าไปพูดคุยกับผู้ตัดสินก็คือคุณหลุยเคราโดนะคะก่อนที่ผู้ตัดสินคนเนี้ยชาวเม็กซิโกรายนี้ผู้ชมขาจะมอบคะแนนให้กับญี่ปุ่น2คะแนนนั่นเองค่ะโอ้โหได้ได้ว่าค้านสายตาหลายๆคนมากๆนะตอนนั้นนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะผู้ชมคะสู้กันต่อไปค่ะและนี่ก็คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม